วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มโพสต์ร่ายยาวระบายความในใจช่วงนี้ก็จะเห็นประชาชนหลายๆคนเข้ารับการฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมากแต่หลังจากที่ได้รับไปแล้วบางคนก็เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงเลยทีเดียวบางคนก็ไม่ได้มีอาการใดๆเลยยังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิมในขณะเดียวกันมีหนุ่มรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กระบายระบุว่า #EP1 #อาการแพ้วัคซีนโควิด-19 ขอระบายหน่อยเอาจริงๆนะตั้งแต่วันที่รับวัคซีนมาจนถึงวันนี้ก็10วันแล้วเกิดอาการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรงมันทำให้เรารู้สึกถึงตัวเรานั้นได้รับบาดเจ็บมากบอบบางบอบช้ำเหลือเกินต้องทนกับอาการแพ้ทุกวันทุกวันแม่งโคตรทรมานเลยเว้ยเราเจ็บเราปวดเราคันหายใจลำบากอยากแพ้ตอนไหนก็แพ้ไม่มีใครเข้าใจเราเลยแล้วเราต้องทนกับการแพ้วัคซีนแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่กันเราเหนื่อยเราท้อแฮชแท็กเราเครียดตอนนี้เรารู้สึกเหมือนตัวเองต้องมาเป็นแฮชแท็กภาระพ่อแม่เลยว่ะอีกต้องทำงานต้องมาแฮชแท็กเสียการเสียงานภาระหน้าที่การงานกูก็มีต้องทำเปล่าวะมาป่วยแบบนี้ทำงานให้หน่วยงานตัวเองไม่ได้ถ้าเขาไล่กูออกก็คงจบเหระแบบนี้แฮชแท็กใครจะรับผิดชอบทั้งงานประจำงานพิเศษกระทบไปหมดคนก็ยิ่งขาดเรายิ่งเครียดไปใหญ่เพราะมันกระทบกับงานประจำเต็มๆเลยแล้วป่วยแบบนี้มา10วันละอาการก็ทรงๆพอดีขึ้นไม่เท่าไหร่เดี๋ยวก็ป่วยอีกป่วยอีกกลายเป็นเข้าๆออกๆโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเงินสำรองฉุกเฉินก็หมดไปกับค่าเดินทางไปรักษาตัวค่ายานอกอีกค่าต่างๆจิปาถะเราออกเองหมดเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังนะเว้ยแฮชแท็กเราท้อแฮชแท็กเราไม่โอเคว่ะแฮชแท็กแพ้วัคซีนไม่เห็นมีใครมาออกหน้ารับสักคนตอนอยากให้เราฉีดบีบบังคับให้ฉีดกันทั่วหน้าทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกภาคส่วนรายรอบตัวฉันบีบบังคับให้ฉีดแล้วฉันผิดหรอที่เป็นหนึ่งในร้อยที่แพ้วัคซีนทำไมแล้วฉันต้องมาประสบชะตากรรมแบบนี้ล่ะและฉันต้องทนเจ็บปวดทรมานร่างกายของฉันแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่และถามว่าไม่ได้ทำแฮชแท็กประกันแพ้วัคซีนหรอตอบเลยว่าทำแต่แพทย์วินิจฉัยว่าอาการแพ้ของเราไม่เข้าขั้นโคม่าเคลมจากการบาดเจ็บแบบนี้ไม่ได้ซึ่งฉันก็ได้รับบาดเจ็บทุกวันเลยนะโชคดีแค่ไหนที่ทำประกันแบบจ่ายค่ารักษาพยาบาลทิพยประกันภัยกับโรงพยาบาลแจ้งห่มกับโรงพยาบาลเขรางนครรามที่รักษาได้ทันขอบคุณที่ทิพยประกันภัยที่ยังยอมให้เคลมค่ารักษาพยาบาลให้แต่ที่ทำไว้ที่เหลือนั้นเคลมอะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรช่วยเหลือได้เลยนอกจากต้องรอลุ้นว่าแฮชแท็กเงินชดเชยเบื้องต้นนั้นจะได้มากี่มากน้อยหลังจากอนุกรรมการจะพิจารณาความหนักของเคสเราตอนนี้เราไม่โอเคมากๆประกันแจกฟรีเราก็แห่แหนลงทะเบียนทุกเจ้าแต่แฮชแท็กประกันแจกฟรีใช้ไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในภาวะโคม่าสมองตายระบบประสาทพิการประกันเลยไม่มีผลมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยเป็นเพียงการตลาดเท่านั้น Hashtag PR การตลาดหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมาอาการล่าสุดของวันนี้คือข้าวก็ทานได้น้อยลงมากปวดท้องเหมือนเดิมเหนื่อยหอบอ่อนเพลียแขนขาไม่มีเรี่ยวแรงลิ้นชาไม่รับรสจมูกไม่ค่อยได้กลิ่นใจสั่นๆวิวๆเป็นครั้งคราวโพสต์นี้ไม่ได้มีเจตนาโจมตีการฉีดวัคซีนนะครับผมยังสนับสนุนให้ฉีดอยู่ครับพ่อกับแม่ผมยังยืนยันการฉีดครับตามที่ได้ลงทะเบียนกับแฮชแท็กหมอพร้อมแฮชแท็กฉีดวัคซีนแค่อยากให้พวกท่านๆคุณๆทั้งหลายเห็นใจประชาชนบ้างนะครับผมไม่ได้อยากดราม่านะครับขอเป็นหนึ่งกระบอกเสียงเล็กเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนแฮชแท็กแค่อยากให้พวกคุณลองมาเป็นผมแล้วคุณจะรู้สึกอย่างที่ผมรู้สึกแฮชแท็กแพ้วัคซีนอย่างรุนแรงแฮชแท็กอนาฟิแล็กซิสแฮชแท็กฉีดวัคซีนแฮชแท็กแพ้วัคซีนแอสตราเซเนกาแฮชแท็กวัคซีนแอสตราเซเนกาแฮชแท็กแอสตราเซเนกาวัคซีนแฮชแท็กแม่น้ำหนึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาสปสช.กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุขสปพ.ศูนย์บริการข้อมูลคณะรัฐมนตรีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ